สวัสดีค่ะพบกับพี่นี่อีกแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มภาคภูมิกันแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วแหละหลายคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเวลาที่ออกไปข้างนอกเนี่ยเจอทั้งฝุ่นทั้งควันแล้วก็เหงื่อตัวเองด้วยเครื่องสําอางด้วยปนกันหลายอย่างเลยนะคะอาจจะทําให้เกิดสิวขึ้นมาได้นะคะวันนี้พี่นี้นะมีผลิตภัณฑ์จาก BK ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้เนี่ยใช้สําหรับหลังจากสิวยุบแล้วนะคะเขาจะช่วยลดเลือนพวกรอยสิวนะคะให้จางลงได้รวมถึงกระฝ้าด้วยนะคะวันนี้เราจะมาดูตัวนี้กันค่ะต้องบอกเลยว่า BK รุ่นนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่หน้าเซนซิทีฟมากๆเลยนะคะรวมถึงคนที่เป็นสิวอย่างจริงจังเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์พาราเบนไม่ใส่สเตียรอยด์แล้วก็ไม่ใส่น้ำหอมด้วยนะคะผิวหน้าบอบบางเนี่ยหรือผิวแพ้ง่ายสามารถจะใช้ได้เลยค่ะฝาจุกเขานะคะเป็นฝาแบบเล็กแบบนี้นะคะเวลาใช้ไปเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะดังนั้นก็เปิดปิดเบาๆมือสักนิดนึงนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นในส่วนของครีมนะคะนี่ออกมาแล้วเป็นครีมจริงๆด้วยเป็นครีมสีขาวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จุดเด่นของเขาเองที่บอกเมื่อกี้คือไม่มีพาราเบนไม่ใส่แอลกอฮอล์นะคะไม่มีสเตียรอยด์แล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยค่ะBK Acne Expert Bright Plus ตัวนี้นะคะเขาจะเด่นนะคะช่วยในเรื่องของหน้าใสรอยสิวจางลดเลือนฝ้ากระเนาะเป็นในรูปแบบของครีมบำรุงผิวนะคะช่วยให้หน้าใสลดเลือนจุดด่างดำนะคะรอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆนะคะด้วยสารสกัดที่ชื่อว่าเมริคาโซไซผิดหรือเปล่านะถ้าผิดขออภัยด้วยนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เข้มข้นถึง 2,000 ppm นะคะวิตามิน C ถึง 30,000 ppm แล้วก็วิตามิน B ถึง 20,000 ppm นะคะหน่วยนี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงอันนี้จะใส่ไว้ให้ดูแล้วกันนะคะว่ามันเป็นหน่วยอะไรเราอ่านแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะอันนี้พูดถึงแบรนด์ต่างๆคือถ้าสมมติว่าเขียนคำอธิบายข้างหลังเนี่ยค่ะช่วยเป็นคำแบบว่าคำสามัญได้ไหมนะคะน้องๆบางทีก็จะเป็นน้องๆมัธยมหรือว่าน้องๆปริญญาตรีเนี่ยบางทีไม่ได้จบในเรื่องของสายเคมีต่างๆเนี่ยเขาอ่านจะได้เข้าใจด้วยเนาะโอเคต่อไปนะคะเขาบอกว่าทั้ง3ส่วนนี้นะคะจะช่วยผสานพลังความกระจ่างใสร่วมกันนะคะแล้วก็มีสารเอ็กซ์ทรักอีก1ตัวนะคะแล้วก็มีไว้ที่นี่อีก1ตัวนะคะที่จะให้ความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุดจากประเทศญี่ปุ่น2ตัวเนี้ยก็จะช่วยเพิ่มให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เปล่งปลั่งกระจ่างใสขึ้นไม่ก่อให้เกิดสิวใหม่นะคะเพื่อประสิทธิภาพที่ดียั่งยืนขึ้นแนะนำให้ใช้ร่วมกับครีมกันแดดแล้วก็เซรั่มของ BK นั่นเองนะคะโอเคค่ะแต่ว่าอันนี้ขอชมเขานะในเรื่องของตัวหนังสือและการจัดวางคืออ่านง่ายบางแบรนด์นี้คือตัวเล็กมากแทบจะต้องหาแว่นขยายมาอ่านกันนะคะแต่ว่านี่โอเคเลยสำหรับวิธีการใช้ของเขานะคะเขาก็บอกว่ารูปไลท์เนื้อครีมบริเวณบนใบหน้าเช้าเย็นหลังอาบน้ำก่อนทาครีมบำรุงก็หมายถึงว่าล้างหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทาเขาก่อนเลยนะคะก่อนครีมบำรุงตัวที่เป็นแบบครีมเนื้อหนักๆ นะทาตัวนี้ก่อนนะคะมีคำเตือนมาด้วยนะคะอ่านวิธีใช้ให้ละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะหากใช้แล้วรู้สึกผิดปกติใดๆเกิดขึ้นต้องหยุดใช้แล้วก็ปรึกษาแพทย์ด้วยค่ะการจัดเก็บก็คือควรจะเก็บในอุณหภูมิไม่เกิน40องศานะคะเก็บให้พ้นความร้อนและแสงแดดเนาะด้านหลังก็เขียนชัดเจนเลยมีทั้งอย.นะคะมีทั้งวันหมดอายุนะคะแล้วก็มีบาร์โค้ดต่างๆชัดเจนเลย1ซองนะคะมาในปริมาณ4กรัมถือว่าน้อยไหมก็ถือว่าน้อยพอสมควรถ้าเพื่อนๆน้องๆอยากจะแบบว่ากระเบียดเกษียณใช้ให้พอเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะนะแต้มเฉพาะบนรอยสิวรอยฝ้ารอยกระก่อนก็ได้นะคะถ้าไม่มายอะไรก็ทาไปเลยทั้งหน้าจ้ามาลงบนใบหน้ากันนะคะครีมเขาจะออกเป็นสีขาวขุ่นๆนิดนึงนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ texture ของเนื้อครีมเขานะเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าไม่มีการใส่สารสเตียรอยด์พาราเบนนะคะหรือว่าแอลกอฮอล์เลยแล้วก็ไม่ใส่น้ำหอมด้วยนะคะหลายคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้าไม่ใส่น้ำหอมแล้วมันจะเป็นกลิ่นอะไรพี่มันก็จะเป็นกลิ่นครีมของเขาอะค่ะ
เห็นไหมเกลี่ยง่ายนะแล้วก็ซึมเข้าผิวไปค่อนข้างจะไวแต่ว่าหลังจากที่ซึมเข้าผิวไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะไม่ใช่ความรู้สึกว่าแห้งหรือแมตต์ไปเลยนะมันจะมีความรู้สึกว่ามีความเขาเรียกว่าจะว่าเหนียวมันก็ไม่ใช่เหนียวนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาทำให้หน้าเนี่ยไม่แห้งตึงเขาทำมาสำหรับคนที่เป็นสิวอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าหน้าของคนเป็นสิวเนี่ยไม่ต้องการอะไรเหนียวๆหรอกจุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงเขาช่วยในเรื่องของกระจ่างใสด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทาครั้งแรกเนี่ยไม่น่าจะเห็นอะไรนะคะหลังจากที่ทาไปต่อเนื่องแล้วเนี่ยก็น่าจะมีความกระจ่างใสขึ้นเพราะว่า BK เนี่ยเราก็ไว้ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยดีแล้วก็ไม่ค่อยที่จะโฆษณาแบบโอเวอร์มากนักนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวค่ะน้องๆสำหรับใครที่เป็นรอยสิวรอยฝ้าจุดด่างดำนะคะรอยแกะสิวหรือรอยสิวเพิ่งหายเนี่ยพี่นีคิดว่าตัวนี้แนะนำเลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบโอเคเลยเพราะว่า BK เขาเล่นเรื่องสิวอะมายาวนานดังนั้นเนี่ยเขาจะมีข้อมูลแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในเรื่องสิวพอสมควรเลยนะคะน้องๆก็ตัวนี้ไปหาซื้อกันได้นะคะพี่นีซื้อจาก 7-Eleven ค่ะวิ่งไปดูราคามาค่ะราคา49 บาทต่อ1ซองนะคะแล้วก็1ซองเนี่ยมีปริมาณ4 กรัมซื้อที่ 7-Eleven ค่ะคลิปหน้านะคะจะมีรีวิวสกินแคร์หรือว่าพวกเครื่องสำอางหรืออาจจะเป็น BBCC หรือว่ารองพื้นอะไรที่น่าสนใจนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะเราเตรียมกันไว้แล้วค่ะส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะคะส่วนคอมเมนต์เนี่ยพี่นี่ขออภัยจริงๆอาจจะไม่ได้ตอบทุกๆคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ดูกันอยู่นะคะหรือว่าใครที่เป็นแฟนตัวยงของพี่นี่เนี่ยก็อย่าลืมนะคะถ้าใครมีความรู้ด้านไหนพอที่จะตอบได้เนี่ยก็สามารถตอบแทนได้เลยนะคะแลกเปลี่ยนกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่นี่ไปก่อนแล้วค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ